ในายใหญ่อย่างคาร์โลอันเชล็ตติของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดหลังนำทีมเสมอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปในนัดแรกที่สนามเบนาเบลมองว่าเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมแล้วซึ่งเป็นเกมคุณภาพเพราะเล่นได้ใกล้เคียงกันแค่ทีมพลาดให้เบนาโดสินวายิงประตูแรกไวไปหน่อย โดยอันเชล็อตติได้กล่าวหลังเกมว่าเราเริ่มเกมไม่ดีแต่หลังจากนั้นภาพรวมทําได้ดีมากๆพอเราเริ่มแรงหมดเราก็กลับมาเล่นแย่อีกถือเป็นเกมที่เรามีโอกาสทั้งชนะและแพ้ผมคิดว่าผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้ก็ยุติธรรมดีแล้วเกมหน้าที่แมนเชสเตอร์เราอยากเล่นแบบนี้อีกครั้งคงได้เห็นกันว่าเกิดอะไรขึ้นโดยในเกมนั้น เรอันมาดริดมาเสียประตูแรกไวไปหน่อยแต่ทีมก็กลับมาแซงนำสอประตูต่อหนึ่งแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กลับมาแซงคืนสาประตูต่อ2จนได้เฟเดริโก้วันเบเดมายิงตีเสมอสาประตูต่อสามในฟุตบอลทัวยยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ส่วนนัดที่2จะกลับไปเล่นที่รังเอติฮัสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเรอัลมาดริดจะบุกไปเยือนในวันพุทธที่17เมษายนที่จะถึงนี้ต้องมาลุ้นกันว่าสุดท้ายทีมไหนจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปที่สำคัญ2ทีมนี้น่าจะมีดีพอที่จะไปถึงแชมป์ได้เลย